มาพักผ่อนชิลๆกับแม่พิมนะคะดูแม่พิมแม่พิมทักทายหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ชิลๆวันอาทิตย์นะคะมากินส้มตำมากินอยู่ในจังหวัดค่ะแล้วก็ค่อยไปร้านไทยส่งให้อามึงไม่ต้องเอียงก่อนนี้ราดนาทะเลค่ะน้องขวัญสั่งตันบักไงนู่นเลยค่ะเมืองถวยน้องขวัญคนเนี่ยคนเนี่ยทางไหนเป็นยังไงขวัญมาสั่งราดนาทะเลรวมมิตรเนี่ยรวมมิตรกินมาค่ะบ่แพงค่ะร้านนี้ร้านในเมืองนะคะกลางเมืองแยบแย่เลยนะคะของเราสั่งเป็นส้มตำตำปูปลาจ้ะค่ะแต่แสบปะคะพี่น้องมาเด้อเซลฟี่ก็ลงไปกว่าสิได้กินเอาอ้างเปิดดูแล้วกบเดี๋ยวสิซิมให้เบิ่งนะมาแม่แม่พี่ส่งไปเอาถ้าแต่ส่งรูปอยู่หามาเด้อสิบ่ได้กินเอ้ามาแล้วอยู่บอกวันปลาตักเลยตักเด้อส่งให้อามันแซ่บเลยวันนั้นแม่ไปกินข้าวกับแกดีว่าแกเอาโทรศัพท์ไปพี่อะพี่ว่าเลยบอกแม่วางโทรศัพท์ไว้นะแกหยิบใครนู้นฟ้าฟ้าของได้เดินออกไปเลยหน้าตาซวยเลยแกก็ฟ้าโทรศัพท์ออกกลัวมึงไม่งั้นจะซวยยังไงเพราะว่าบัตร ATM ไม่อยู่ในนี้อร่อยขึ้นเราก็ไปหาโทรศัพท์ประตานเหลือมาอร่อยลูกรสชาติพอดีเลยสามรสเผ็ดไม่มากเพราะว่าแม่ก็กินไม่ได้ชิมกินนะชิมมึงแม่พินชิมแซ่บดีๆเลยแม่ขอข้าวครับคือข้าวเหนียวเอาข้าวเปล่าก็ได้นี่มันเผ็ดได้ไม่ให้เราสั่งผัดไทยมาสักจานนึงดิสั่งผัดจานเอาไหมเอาเหอะไม่กินไม่หมดก็หอมเอาผัดไทยเนี่ยว่าละตัวมันเสร็จได้มีแนวไม้ต่อซื้อมากินกับตำมะฮุงเพิ่นว่าผัดไทยผัดไทยผัดไทยอะไรไก่หมูเนื้อกุ้งเอากุ้งเนาะผัดไทยกุ้งปรุงเสร็จหรือยังผัดไทยมากตำมะฮุงมดสร้างผัดฮุงสร้างตำมะฮุงไม่มันกินไปโหลดนานๆทำได้ชีวิตเฮ็ดกินเองนายเถื่อแท้เนาะสื่อเขากินเนี่ยมากินบรรยากาศเขาเนี่ยยังไม่เด็ดยังมองไทยยังไม่เห็ดเลยว่าไหมนี่แล้วมันมีขั่วหน่อยแซ่บปูอันนี้มันบ่เข้มปูเขาปรุงรสได้นี่เนาะเดี๋ยวสิซื้อไปเลยบาทนึงปูที่หนูซื้อมาจากร้านของอามอย่าลืมพาซื้อนะตรงนี้ซื้อร้านแอมทำไมไปจะซื้อไปไว้กินอร่อยบ้านเฮาบ่เคยมีคนขายร้านนี้นั่นก็บ่มีร้านทําร้านนั้นเถื่อก็มีมันเถื่อก็บ่มีมันเถื่อก็มืดจับเน้นๆลองดูนะอะไรร้านอาหารแต่หนูปรุงรสมันไม่ออกใครกินชอบยังไงก็มันรีบออกตัวยังไงกินไม่ปรุงก็อร่อยนะก็ดีเลยแล้วเขาแซ่บๆค่ะร้านต้มยำนะคะร้านต้มยำในแยบแรกแม่นแหละซื้อร้านเขาต้มยำร้านอาหารไทยกลางเมืองแยบแรกค่ะมากินได้เลยค่ะแซ่บดีคลิปนี้อาจจะได้เปิดเพลงข้อนะคะเพราะว่ามันมีเพลงหมอลำมันจะถือลิขสิทธิ์นะคะบอกไปก่อนนะคะแซ่บเนาะของให้ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะพูดถึงถ้าคนกินไม่เผ็ดนะถ้าของป้ากินก็แค่ใส่น้ำส้มแล้วก็พริกอย่างเดียวจบแบบกินไปก่อนผัดไทยกุ้งจานเบลเลอร์เลยจ้ะมาเด้อค่ะบริการดีมากเลยผัดไทยกุ้งตำปูปลาหลาดหนาร่วมมิตรกินไปน้ำไทยไปน้ำเซลฟี่ไปน้ำพี่น้องเอ้ยเข็ดแดงยังงามเลยเนาะเนี่ยเอาเดี๋ยวหลายให้ร้านไทยก่อนนี่ทำร้านไม่ได้เลย
ชิมพรุ่งนี้จะทำงานข้างนอกเลยโอ้หอนเนื้อพี่น้องเลยกินแบบบะพุงนะไม่ต้องปรุงเลยไม่ยายน้อยไปก็ไม่ทันอีกแหละก็ไหนโต๊ะเราจะไปนั่งกองโต๊ะโต๊ะนั้นไม่ได้เสียเงินคืออีกอย่างอยู่ใส่เอาให้กูเริ่มต้นให้กูเข้าใจนะต๊ะคงที่เราจะมานั่งคุยแล้วที่เขาร้องเพลงมาแล้วแต่เราจะนั่งกินอาหารน่ะกินอย่างทุเรศวันนั้นมันก็สลับอ่ะเป็นไงนั่งยังไงวันนั้นไม่ใช่ตัวเล็กหรอกคนอื่นเขาก็นั่งพื้นมันไม่มีแล้วไปที่หลังเขามันไม่มีโต๊ะมันแค่ทำไงเดี๋ยวเราดูก่อนถ้ามันไม่นั่นเราก็ไม่กินในงานเราไปกินในร้านอาหารเลยตอนนึงบอกกันน้องสิแล้วเราจะไปเออแม่ยาน้อยถ่ายมาบันโหลดดูน้องไหนเนี่ยที่ขายลูกชิ้นร้านที่มือถ่ายนั่นแหละเห็นแวบๆมาละเออเดี๋ยวเราไปถ้าไม่มีที่นั่งเราก็หาพิจารณาเอามันบอกไม่ได้หรอกล่วงหน้านะแต่ว่าพูดว่าผัดไทยเนี่ยอร่อยไม่ต้องปรุงเลยเออป้าว่าเหมือนเขาทำซอสไม่เลยว่ะมันรสชาติแบบมันเป๊ะมากเลยมันแซ่บเลยพี่น้องมันเป๊ะไม่ต้องบีบมะนาวเลยนะรสชาติเขาดีจะไปกินหมูกรอบเขาจะขายเหรอเขาขายอาหารที่มึงไปเจอเมื่อวานนี่เหรอเอออาหารหมูกรอบอะไรข้าวหมูกรอบเออหมดเลยเออหมดเลยขายดีข้าวหมูแดงก็หมดขายดีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ตะโคมแล้วกันโอเคจัดไปแม่ก็ซื้ออาหารมาให้หาดูผ้าโอ้ซื้อมาให้มึงกระบูดแล้วน้องบริมาเมื่อไหร่นอกจากจะซื้อร้านที่เรากินอ่ะร้านที่ป้าพากินตอนเช้าอ่ะอันนั้นก็อร่อยนะซื้อใส่ถุงมาให้จะได้อยู่อันนั้นอ่ะใส่ถุงก็ใส่เดี๋ยวค่อยสั่งให้ถ้าอยากถ้าส่งข้อความไปหาแม่แต่ถ้าซื้อในงานไม่โอเคเราก็นอนค้างคืนเนาะแล้วไม่ได้กลับเลยแบบไปราคาเล็กๆน้อยๆในการพักผ่อนนะคะได้รักจัดจ้ารักนะ